พี่หมีโดนห้อยตะก้อไปมันเป็นสร้อยคอครับที่สวยงามมากแต่ว่าผมกินพริกไป2เม็ดนะฮะนี่แหละเมื่อวานเนี่ยวันนี้ใครจะโดนนะเออนะเดี๋ยวเราดูวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายน้องเดียวันนี้ช่วงสุกแล้วอาเซียนมีอะไรบ้างเอ่ยมีอาหารเวียดนามค่ะจริงป่ะเนี่ยใช่คือเทปนี้จะเป็นเทปแบบของกินล้วนจัดมาเองเลยก็คือว่าเอาเงินส่วนตัวซื้อมาเลยไม่ใช่สิเออเป็นคนหรือเปล่าไม่ทีมงานทีมงานเองกับทีมงานนะแล้วคือยังไงต่อเนี่ยอาหารเวียดนามเขามาให้กินฟรีก็ให้มาชิมกันหลากหลายเมนูอะไรอย่างนี้ใช่พี่หมีวันนี้มีอะไรบ้างในช่วงก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์พี่เอ้าเหรอครับใช่ครับ IG Defect ครับแล้วก็เป็นรายการบอสครับผมจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเป็นรายการที่เอ้ยเป็นโทรศัพท์ก่อนดิเอาเป็นโทรศัพท์นะครับที่เป็นตัวโค้งนะครับเฮ้ยมันจะล้ำไปหรือเปล่ารุ่นแรกครับของ IG ฮะเฮ้ยอย่างนี้เอามาปั้นดินเผาได้มันแนบรับกับหูกับปากเดียวเอ้ยแล้วไอวอตนี่ได้ยินข่าวมาใช่ว่าเป็นแบบฮัลโหลโยเย่อย่างงี้ครับผมมันคล้ายๆนั่นว่าซัมซุงอะไรแค่ซีเกียใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับมันจะมีบลูทูธครับผมมีบลูทูธเหมือนกันใช่มั้ยฮะถึงกับโทรศัพท์เราครับสามารถคุยกันนะไอ้กาข้อมือตัวเองได้เลยนะแล้ววันนี้ในช่วงมาชันคลิปของผมเหมือนกันก็มีบทลงโทษมาเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยใครโดนน่ะเจ็บแน่ยังไงเต็มหน้าแน่นอนเดี๋ยวไงต้องติดตามเหมือนพิธีกรคนนี้จะรู้อยู่คนเดียวนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเราไม่ค่อยรู้เลยใครจะโดนด้วยนะเหมือนเขาจะวางแผนเราใช่เพราะว่าผมครั้งที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะเมื่อวานที่มีการรับประทานเค้กนรกโลกันผมก็โดนนะที่แล้วอ่ะโดนแต่ทุกคนผมก็ช่วยนะก็คุณช้าคุณห้าวไงคือมันต้องมีลีลาการแบบค่อยๆจับให้กล้องดูว่าเรากำลังจะกินแล้วโอเคได้ได้เดี๋ยวเพิ่งห้าวอ๋อห้าวน้ำตาคลอเลยเทปแล้วนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพในวันนี้ก่อนนะครับว่าจะสนุกจะเกรียนกันขนาดไหนนะครับไปชมเลยครับค่ะอาหารเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่รู้ๆอยู่เป็นอาหารประจำชาติเวียดนามค่ะซึ่งอาหารเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชาวเวียดนามเนี่ยเหมือนคนไทยจะเน้นข้าวเป็นหลักนี่โอเคนะนะที่ผมเนี่ยครั้งที่แล้วผมโดนครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ก็โดนเริ่มก่อนไม่ใช่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสนิทเสน่ห์ลิเกเป็นเนี่ยสนิทลิเกขอบุญต้าคำสีนะเดี๋ยวมาเรื่องของโทรศัพท์นะครับ LG Flip นะครับผมเป็นไงโทรศัพท์จอโค้งนะครับรุ่นแรกนะครับของ LG นะครับผมโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเกรียนมากๆครับโดนแน่โดนแน่คุณอ่ะผมโดนแน่ๆดูจากสายตาทั้งสองคนแล้วเล่นงานผมแน่เลยเออไงก็ต้องติดตามดูคุณอย่าเพิ่งไปเฉลยดิว่าจะเป็นอะไรยังไงผู้ชมเขาก็ไม่รู้ไปกับเราด้วยไงว่าจะเป็นยังไงเข้าใจไหมครับครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปเล่นก่อนนะก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสูบไลฟ์อาเซียนเดี๋ยวน้องเกียร์มีความรู้เกี่ยวกับอาหารเวียดนามมาฝากถูกต้องอยากรู้แล้วสิอยากรู้อะไรของเขาอะอยากรู้แล้วสิแล้วก็หันหน้ามาพี่อยากรู้เลยครับพี่อยากรู้ว่าใครจะโดนแกล้งหรืออะไรเวียดนามครับว่าเรื่องเล่ามันมายังไงอะไรมาทำไมต้องกินอะไรช่วยขยายความนิดนึงนะอยู่ดีมาอยากรู้แล้วสิอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเดี๋ยวไปฟังเพลงสักครู่เลยกลับมาครับครับ YouTube Sea Lifeเต็มโต๊ะช่วงนี้สุกไลฟ์อาเซียนฮะอยากบอกว่าเป็นอาหารเวียดนามเป็นมายังไงครับน้องเตียไหนเล่าอาหารเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่รู้ๆอยู่เป็นอาหารประจำชาติเวียดนามค่ะซึ่งอาหารเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชาวเวียดนามเนี่ยเหมือนคนไทยจะเน้นข้าวเป็นหลักมีใช่แล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่เป็นแบบของหมักดองอย่างเช่นแบบว่า
อะไรอ่ะมะนาวหรืออะไรอย่างงี้นึกออกป่ะเออแล้วก็ด้วยความที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาได้ถูกปกครองด้วยประเทศจีนและฝรั่งเศสก็เลยมีอิทธิพลของทั้งสองชาติเนี่ยปรากฏอยู่ในอาหารด้วยแล้วก็เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยที่ทอดยาวตามแนวชายฝั่งใช่ไหมทำให้อาหารของเวียดนามแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันเช่นอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะแบบมีความเป็นจีนชัดเจนเช่นมีขนมจีนหรือว่าเป็นผัดผักแบบสไตล์จีนส่วนภาคกลางเนี่ยด้วยความที่เมืองหลวงอยู่ที่เมืองเวเขาก็จะเป็นอาหารที่แบบเหมือนอาหารชาววังอะไรอย่างนี้รสชาติก็จะเผ็ดหน่อยส่วนอาหารใต้ก็จะเป็นเหมือนอาหารแนวอินเดียหรือกัมพูชาที่เน้นผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดค่ะนี่ใช่แล้วไอ้ขาหมูเนี่ยมันมาจากไหนนั่นแหละสิแบบไหว้เจ้าเลยเออตอนแรกงงมากนะว่าทำไมถึงต้องมีขาหมูแล้วเขาบอกว่าพอโทรไปสั่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นอาหารเวียดนามที่เด็ดมากเลยเพราะฉะนั้นเลยเอามาดูแต่ไม่รู้คือมันมีความเกี่ยวข้องไงน้องพึ่งมันเกี่ยวข้องยังไงวะไอ้ขาหมูเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องไม่รู้มันเป็นเวียดนามโอเคมันบอกว่าเป็นเวียดนามมันก็เวียดนามเนี่ยไม่คือไอ้พวกนี้ถ้าบอกเป็นญี่ปุ่นมันก็เป็นญี่ปุ่นเอาอย่างเงี้ยครับไม่มันจะเหมือนตอนแรกผมคิดภาพเนี่ยเป็นเยอรมันนะเวียดนามอะไรหรือเปล่าก็ทำไมขาหมูเยอรมันนี่เวียดนามก็พอประมาณนั้นใช่อันนี้เดี๋ยวเราแนะนำอาหารกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วเรียนวันนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้เลยทุกคนน่าจะรู้จักกันครับก๋วยจั๊บยวนค่ะนี่นี่เหรอครับใช่ค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะชิวนี่ก็เป็นหมูยอที่คนเวียดนามนิยมมากที่จะกินคู่กับขนมจีนอะไรอย่างนี้ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้ออร่อยอันนั้นของโปรดเลยและนี้ก็คือนี่ก็คือปอกเปี๊ยะทอดถูกต้องโอ้แต่ของเขาจะใหญ่แบบมากเหมือนไส้กรอกเยอรมันเลยนี่ทุกหัวผมหัวแตกมันใหญ่ได้ไหมทุกหัวแตกใหญ่ได้ไหมอ่ะคือลองคิดสภาพถ้าทอดแล้วทิ้งไว้นานๆอ่ะแข็งอ่ะผมเคยเห็นมันชิ้นเล็กๆเองนะอันนั้นบ้านเราไงเออนั่นบ้านเรานี่ของเวียดนามไงเขาได้กินเสร็จปุ๊บจนวิ่งหนีเอาเครื่องหมดแม่ผมว่าคงอิ่มเลยอ่ะนอนวิ่งตามไม่ทันละลาแกผมนะแล้วอันนั้นก็คือแหนมเนืองแหนมเนืองถูกต้องเราทานกันบ่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับประทานชิมกันด้วยนะว่าแต่รสชาติเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเอ่ยถูกต้องอ่ะมางั้นเดี๋ยวขอตัวไปจัดจานจัดแจงอะไรนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันว่าแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยผมว่าน้องเดียเนี่ยรอคอยมากเวลานี้นะครับผมก็รอเหมือนกันเนี่ยมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอะไรดีล่ะสงสัยขาหมูมากขยำขาหมูไปเอาหมูย่อเอาหมูย่อน้องครับช่วยซาวน้ำมาให้พี่กินกับแป้งนั้นหน่อยครับโอ้ตลกนะครับคุณช่วงตลกมากไปแล้วนะครับน้องครับน้องคิดว่ามันกินได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ทำแล้วน้องกินคำแรกเลยนะเอาไหมครับครึ่งน้อยเกินใจด้วยนะเอาน้ำมาเรากินอย่างอื่นกันนะน้องเดียลองทานขาหมูเดี๋ยวพี่จะทานหมูยอนะผมกินอะไรดีอ่ะผมก็บอกว่าเทปนี้แล้วมันเทปที่ฟินมากแต่ว่าหมูยอเขาไม่ได้จิ้มอันนี้นะก็กินแหนมเนื้อไม่ก็มันไม่มีน้ำจิ้มหมูยอมีน้ำจิ้มก็ครับคุณก็ไม่ได้มันกินเหมือนไม่อร่อยมันเป็นหมูที่แบบมีเห็ดอยู่ข้างในแล้วเหมือนหมูยัดไส้อ่ะอันนี้จะรวมเห็ดหลินจือเห็ดเลอิชิยามาบูชิทาเกะไม่ใช่แล้วครับก็เห็นอะไรโฆษณาหนึ่งมาพูดอยู่มันไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะพี่หมีลองทานบ้างเนี่ยให้ผมกินอะไรอ่ะเดี๋ยวชีวิตนี้อิ่มทิพย์นี่ผมรอน้ำอยู่อ่ะนู่นเนี่ยน้ำอยู่นู่นรอน้ำมาแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับสดมากเลยอ่ะแล้วก็ยืนอยู่ตั้งนานนะเออเอาใหม่เนี่ยแล้วลำบากแน่นอนโต๊ะใหม่ขอโต๊ะใหม่ขอโต๊ะใหม่ขอโต๊ะใหม่เนี่ยยังไงดีนะรู้แล้วใครรู้แล้วพี่อ่ะถือไว้คนเสียตลาดห้างเออเดี๋ยวเลยโอ้มากอะน้องเรียนตะกี้เอาเลยครับไว้เอาน้าเริ่มเลยครับโอ้โหผมรอคุณอยู่เนี่ยได้เลยพี่แล้วขอเบียร์เขาไม่มีน้ำจิ้มหรอน้ำหมอนจริงเหรอเวียดนามเขากินง่ายขนาดนี้เหรอทุกอย่างจิ้มอย่างเดียว
เหมือนบอกนะคุณผู้ชมนะนานๆทีเนี่ยจะได้มานั่งกินแบบนี้นะครับครับนี่ถ้าไม่ใช่พี่หมีเลี้ยงนะก็ไม่ได้กินนะครับอร่อยอร่อยเพราะเป็นคนแบบสุขภาพดีไงคนเวียดนามคือเรากินอะไรที่มันเป็นหลักของเวียดนามก่อนไหมเริ่มต้นด้วยแหนมเนืองอะไรเงี้ยอร่อยแล้วแหนมเนืองอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเราห่อยังไงต้องใส่อะไรบ้างอย่างเงี้ยเวลาเขากินกันเนี่ยก็ว่าอยู่คือไข่ไปไหนเมื่อกี้ก็มองอยู่มันมีอะไรพร้อมบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวก็น้ำเดี๋ยวก็ผักอะไรของคุณเนี่ยพี่น้อยไม่ต้องออกที่บ่อยๆไงน้ำจิ้มขาหมูอ๋อนี่น้ำจิ้มขาหมูแล้วไม่เอาเพลงตั้งแต่แรกนี่น้องเดียมกินขาหมูจะหมดไปสองขาครับเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับพี่น้อยมีพี่เหรอโอ้อะไรอ่ะภูมิละนาได้ออกทีวีสี่ครั้งแล้วคือมีน้อยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือครับไหมโอ้เต็มหมดแล้วไม่เหมือนไปตกลงเมนูน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรครับนี่มีน้ำจิ้มอีกโน้เจ๊ลาบนี่จะเรียนเหรอมาอยากจิ้มอะไรก็จิ้มของอยากจิ้มอะไรก็จิ้มของโอ้โหนะพี่หมีครับอ่ะเออยังไงดีนะเดี๋ยวผมก็ว่ามันไม่น่าจะพอวะเอ้ยเอาเงี้ยผมอ่ะเอาแล้วครับว่านี่ผมคิดไม่ออกเนี่ยเราออกแป้งซ้อนกันสองอันแล้วเอาเนี่ยเห็นนะได้เนี่ยถ้าอยากทำที่นี่แล้วทีนี้หมูยอเนี่ยเรากระชับพื้นที่มันไงคือกว่าจะกินข้าวนี่ไงโอ้โหนะกระชับพื้นที่มันแล้วเนี่ยโอ้มันควรจะกินนึงอ่ะ5วิที่แล้วแล้วครับครับผมมันนิ่มหมดแล้วอ่ะมันแช่ทําไมมันไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะพี่แน่กี่แผ่นเนี่ย3แผ่นก็ผมใจดีไงผมทําเผื่อทุกคนผมว่าคนอื่นเนี่ยควรจะกินนะครับล้างมือยังยังฮะโหเต็มที่มือผมด้วยเอาลองดูฮะอร่อยเป็นน้องเมียที่กินหนักเลยเดี๋ยวผมกินได้มันจะยากเย็นอะไรอ่ะใช่อ่ะโอ้โหนี่แข็งยังแบบปีนพลอยลอยเลยอันนี้ครับนิ่มนิ่มนิ่มคุณผู้ชมฮะแข็งเป็นปีนพลอยลอยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าแหนมเนืองเนี่ยจะต้องกินแบบนิ่มๆอย่างอย่างพร้อมเลยแข็งแข็งมีสองแบบที่สองใครชอบแบบฮาร์ดคอร์นะก็ทานแบบปีนพลอยลอยเคี้ยวแบบกรุบกริบกรุบกริบอ่ะใครชอบแบบซอฟต์ๆก็กินแบบนี้กินเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมก็ทำการบิ๊กแอนด์แมทที่อร่อยที่สุดใน3โลกนะฮะต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะแหนมเนืองแล้วผักเนี่ยเราต้องใส่กระเทียมเยอะแค่นี้พอแล้วก็นี่ใส่แตงกวาหน่อยครับหมูยออีกชิ้นหนึ่งนี่นี่เหรอครับนี่นะฮะแล้วก็ผักอะไม่ต้องไปกินมันเยอะเอ๊ะทำไมครับกินเยอะไม่ดีแม่นี่ไงแล้วเราก็กินพริกไหมครับกินพริกหน่อยไหมครับพริกไม่ได้เอามาโชว์นะครับกินได้นะครับกินพริกหน่อยครับเทสที่แล้วก็พริกไม่พริกไม่รู้ว่าน้ำจิ้มหกใส่นิ้วครับพริกนะพริกขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมกำลังจะรับประทานแล้วไม่เอาพริกอ่ะเอาพริกก็ได้พริกก็ได้ใส่รอบมาอีกรอบอร่อยอ่ะใช่ไหมโมดิโมลงมาอีกโมโหแล้วทำไมใส่พริกเขียวเยอะขนาดฮะคุณผู้ชมนะมันจะอร่อยไหมอ่ะมันมีพริกโอเคนะเผ็ดหรือเปล่าคุณพูดอะไรนะครับผมบอกว่าด้วยแป้งที่แบบแข็งๆตรงนี้นะผสมกับความนุ่มของหมูยอและแหนมเนืองครับผสมความเผ็ดนิดหน่อยของพริกแล้วก็น้ำจิ้มที่หวานเป็นไงครับกลมกล่อมมากสุดยอดถูกต้องแต่ว่าผักใบโหระพาที่คุณต้องไปแช่เลยมันเป็นสูตรของเขาแช่เหรอก็มีกี่คุณแช่มาวาวผมทำตกไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวเรากินกันต่อนะ
แต่ตอนนี้น้องพึ่งนิ้วทองเรามาเตรียมตัวอยู่แล้วนะฮะเอาของของน้องพึ่งหน่อยแล้วมีกล้วยด้วยเหรอนี่ของกล้วยเนี่ยเวียดนามหรอใช่เห็นแถวเนี้ยอ๋อกินเมื่อกี้กล้วยตากเนี่ยอร่อยมากนะขายอยู่หน้าตึกโอทีเอ็มเนี่ยตะกงตะกิบแล้วนะพี่หนีทำหมดยังเนี่ยทุกอย่างใกล้แล้วครับใกล้ยังครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมากเดี๋ยวพวกผมขอตัวทานอาหารกันนิดนึงแล้วกันนะกว่าจะได้ทานทานเสร็จนะครับเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้3คนอิ่มกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เผ็ดด้วยกินกันไหมพอสมควรนะครับนะอ่ะแต่ตอนนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วเพราะว่าเกมของเราเนี่ยมีบทลงโทษด้วยเมื่อกี้น้องพึ่งเขียนบอกน้องพึ่งอีกแล้วอ่ะครับน้องพึ่งมีบทบาทเยอะบทบาทเยอะมากถูกต้องผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งอย่างเลยผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าน้องพึ่งเนี่ยคนเดียวเลยน้องพึ่งอ่ะน้องพึ่งเขาบอกว่าให้พิธีกรทั้ง3คนเนี่ยพลิกดูท่าจานเอ๊ะจานที่เรากินจานที่เรากินเหรอถ้าใครมีอะไรแปลกๆอยู่ใต้จานเนี่ยต้องกินแบบคอมเพชชั่นเดี๋ยวเราดูก่อนเราเคยเล่นกินสบายมากตอนวันเนี้ยตอนโดนวันเนี้ยพี่หมีชัวร์ไม่มีโดนเต็มเต็มเอาแล้วไม่ไม่อร่อยปะกินอยู่แล้วให้กล้องดูหน่อยไม่อร่อยเลยก็แบบชอบกินอยู่แล้วโอเคเอออ่ะโอเคฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังไมค์นะหลังไมค์นะขอจานคอมบิเนชันหน่อยนะครับต้องทำยังไงบ้างฮะต้องทำยังไงบ้างครับเรานะฮะสองคนที่ไม่โดนเนี่ยเราจะมีหน้าที่มิกแอนด์แมทอาหารเวียดนามเป็นสูตรของลูกทุ่งยูทูบของเราใส่พริกก่อนเลยผมว่าจริงเหรอเอาโอเคจัดมาคุณเดือดร้อนโดนคุณมีความแรงด้วยการที่น้องเบียร์ต้องโดนผมขออนุญาตยืมช้อนฟางน้องเบียร์นะฮะในการตักนะครับพี่มิกสนใจเอาอะไรฮะเดี๋ยวผมตักให้เลยครับอ๋อเอานี่น้องเนี่ยน้องเนี่ยชอบนี้ครับน้องเนี่ยชอบนี้ครับเอาเลยครับเอาเลยครับไม่ต้องเอาแป้งครับเอาแต่ไส้ครับเอาแต่ไส้ด้วยใช่ทำอะไรอีกนะเอาน้ำจิ้มราดเลยครับพอไม่ใส่เครื่องปรุงไม่ใส่พริกหรออ่ะใส่ครับใส่พริกน้อยหน่อยเฮ้ยมันก็เยอะไปนะสงสัยเวียดนามสไตล์ซื้อพริกกับซื้อพริกโดนหนีบแน่โดนหนีบแน่วันนี้เลยเหรอไม่ได้มีแพนด้าครับกินเป็นต้นเลยเหรอรู้สึกว่าต้องเอาใบออกอะไรกันเนี่ยจะโดนที่มือกันหรือว่าจริงๆนะจะหันไปแต่ว่าทางนี้จะเรียกว่าจะไปกินได้เหรอไปเอาละโอ้โทษดีครับทำไมเดี๋ยวผมไปวางช้อนไปตามตำแหน่งคุณไม่ช่วยผมทำบ้างเหรอทีน้องเพิ่งมีเวลาเท่าไหร่30 วินาทีใช่สบายนะผมนี่ถ้าทำได้ผมให้โมเดลอยากได้มากเลยอยากได้มากจริงผมนั่งทำตั้งนานแล้วเนี่ยพอแล้วมั้งครับพอแล้วน้องทานไม่หมดฮะอันนี้นะครับเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับน้องๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมด้วยความเป็นห่วงใจอย่างน้อยนะด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงครับครับผมอ่ะระหว่างที่น้องเบียร์ทานนะพี่กี้ผมไม่อิ่มเดี๋ยวผมจะทานเคยโซยแถวนี้ไปด้วยเดี๋ยวเราช่วยๆน้องทานไปด้วยน้องพึ่งรบกวนจับเวลานิดนึงนะฮะไปพร้อมไหมนึงต้องไอ้หมดนะอันนี้ด้วยเหรอหมดดิถึงองเราโดนแน่มาพร้อมนะเฮ้ยพริกนี่ไม่ธรรมดา3 2เลยเดี๋ยวผมจะนั่งทานไปด้วยนะตึงเดี๋ยวนี้ทานนี้ก่อนยังไม่ได้ลองทานเหลือกี่นาทีปึ๊บกี่วิเฮ้ยยังพออ่ะ15วิเฮ้ยนี่ทำไมอร่อยอ่ะเหมือนเราจะกินกันหมดแล้วทีมงานเราจะไม่ได้กินแล้วนะต่อเวลาไหมเนี่ยต่อยยังเต็มปากต่อให้อีก30วิอ่ะอ
สบายสบายนี่ดูไม่รีบเลยนะครับเนี่ยดูชิลมากแต่ก็กินหมดนะกรอบไปแล้วครับไปแล้วครับคุณพึ่งฮะอีกทีนึง8 7 6 5 4 3 2 1 2 1หมดเวลาครับว่าว่าจะหมดถือว่าวันนี้น้องเดียไม่ผ่านนะครับสำหรับบททดสอบเนี่ยครับต้องทำไงอ่ะผมว่าทำไงดีอ่ะว่าต้องกินอีกให้หมดแล้วล่ะคุณพี่หมีเห็นสมควรว่าไงครับคุณพี่หมีพูดดีๆนะครับพูดดีๆสงสารครับอ๋อผมนึกว่าพี่หมีจะช่วยไงผมไม่ห้าวแป้งอีกแล้วขอเป็นพี่หมีแทนได้ไหมอ่ะทำไม่ออกเหรอครับสนใจทางคอมบิเนชั่นไหมหรือว่าพี่แทนน้องไหมครับไม่ดีกว่ามั้งครับผมยอมโดนอย่างอื่นดีกว่าครับให้รางวัลกับคนที่โดนตอนนี้มาแกล้งผมในช่วงหน้าอะไรอย่างนี้จริงไหมฮะยังไงครับว่าไม่ผ่านแล้วยังไงครับแต่เราไม่ผ่านดีมากเขามีสิทธิพิเศษดีมากในการแกล้งบุคคลต่อไปได้อีกนะคนที่ให้ปอกเปี๊ยะนี่แหละโดนแน่โดนแน่ไม่ก็อย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนทำบทลงโทษใส่คนที่โดนลงโทษโอเคเขามีสิทธิ์เลือกแล้วมีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเป็นไงนะฮะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของอาหารเวียดนามต่างๆมากมายว่ามีอะไรบ้างมีขาหมูมีหมูยอมีแหนมเนืองมีเฝอมีก๋วยจั๊บยวนอะไรต่างๆมากมายมันปอกเปี๊ยะทอดเขาเกี่ยวปากทอดนะฮะก็ยังไงก็ไปหารับประทานกันได้นะครับที่ไหนน้องพึ่งพหลโยธิน72นะฮะร้านของศิลปินลูกทุ่งกุ๊กไก่ปณิภานั่นเองนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาหารเวียดนามครับจากร้านพี่กุ๊กไก่ปณิภานะฮะใครที่สนใจอยากไปรับประทานอาหารเวียดนามที่ร้านพี่กุ๊กไก่ก็ดูข้างล่างได้นะครับมีที่อยู่บอกอะไรให้หมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวในช่วงหน้าขอบคุณมากครับช่วงอะไรฮะน้องเดียพี่หมีช่วงอะไรครับช่วงอะไรช่วงไหนเป็นช่วงไอทีครับผมไม่ใช่ยังเดี๋ยวจะรีบไปไหนคลิปเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปประชันกันว่าใครเป็นคลิปของใครบ้างและว่าคลิปของใครจะไม่ผ่านในวันนี้ครับนะฮะเดี๋ยวไงพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับครับช่วงประชันคลิปช่วงที่สองอะไรอย่างเมื่อกี้เราอิ่มหนำสำราญไหมครับก็อ้วกเลยอ่ะเมื่อกี้แต่น้องเดียกินไม่หมดนะพี่ใหญ่แหมคุณคะคุณรอ30วิกประมาณนั้นโอ้ให้ตั้ง1นาทีกินหินแค่นี้เองเดี๋ยวนะมีพริกแล้วก็มีหมูยออีกชอบแกล้งน้องผมไม่ได้ชอบฉะนั้นช่วงนี้คุณโดนแน่ทำไมถึงโดนแน่เออนะเดี๋ยวในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกติกาการแข่งขันกันก่อนนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะแข่งขันยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับกติกาในการประชันคลิปมีดังนี้พิธีกรแต่ละคนจะมีคลิปเป็นของตัวเอง1คลิปโดยคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาร่วมแข่งขันทางแฟนเพจ facebook.com/wetithaiและพิธีกรจะเริ่มเปิดคลิปแต่ละคลิปเพื่อชมความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเมื่อเปิดครบทั้ง3คลิปแล้วพิธีกรทั้ง3คนจะลงความเห็นกันว่าคลิปไหนในวันนี้แย่ที่สุดสำหรับคลิปที่ถูกตัดสินว่าแย่ที่สุดจะไม่ได้ร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัล 5,000 บาทอีกต่อไปและพิธีกรที่เป็นเจ้าของคลิปจะถูกลงโทษอีกด้วยและบทลงโทษสำหรับวันนี้คือไม้หนีบคีบติงนี่นะคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เตรียมตัวมาเป็นไงหลังจากครั้งที่แล้วชนะผมไปแล้วครั้งที่เราก็ชนะครับทีนี้เราก็คิดว่าเราก็เลือกคลิปที่แบบสมบูรณ์ที่สุดอ่ะของเอาของพี่หมีก่อนเพลงอะไรก็หนาวที่เลยขายผมมาซิมันเป็นไงเพลงนี้เนี่ยคนร้องนะฮะคนร้องทั้งร้องทั้งเล่นฮะอ่ะยอดครับรอด้วยรอด้วยใส่แว่นหรือเปล่าแว่นครับใส่แว่นจริงร้องเองเสียงสดๆมีดนตรีด้วยอันนี้ใช้หูชั้นในฟังไหมแต่ว่าไม่ได้แค่หูฝั่งเดียวครับสองหูครับสองหูด้วยโอเคสามก็แปลกค่ะคุณของรถเดียค่ะเป็นเพลงชื่อคาถามหานิ
ิยมจากคนที่เคยส่งครั้งที่แล้วแต่เป็นของเดียครั้งที่แล้วเป็น2คนใช่ป่ะมีผู้หญิงผู้ชายแต่นี่เป็นผู้ชายคนเดียวชื่อยูริครั้งที่แล้วคุณบอกว่าโกงใช่ป่ะ2คนมาประชันคนเดียวได้ยังไงคราวนี้เราเลยแบบว่าอ่ะแล้วก็ไม่มีแบ็คกิ้งแท็กไม่มีอะไรเลยนะเสียงสดๆพร้อมมากนะฮะต้องมาดูของผมฮะเพลงนี้ถือว่าวัฒนธรรมไทยจริงๆเสน่ห์ลิเกชื่อก็กินขาได้ไหมชื่อก็แพ้แล้วอะแค่ชื่อผมก็กินขาแล้วโคเวอร์โดยคุณตั้มคำศรีนี่เป็นไงแค่ชื่อนามสกุลเขาคำศรีโอ้โหธรรมดาที่ไหนมีอะไรพี่ยงกับจริงๆก็ไปกันกำลังคิดอยู่แล้วมันมีอะไรพิเศษธรรมดามากเลยคำศรีนะโอ้ไม่มีอะไรเลยยูริเนี่ยแนวญี่ปุ่นป่ะไทยๆมากไม่ผูกขาดกับยูริเนี่ยรู้จักกันรู้จักกันอ่ะโอเคแน่นะที่ผมเนี่ยครั้งที่แล้วผมโดนครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ก็โดนเริ่มแล้วไม่ใช่โดนอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสนีทะเลลิเกเป็นเงียบอ่ะคุณสนีทะเลลิเกของคุณต้าคำศรีนะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับนี่ออกตัวก่อนชั้นแรกกลัวแพ้กลัวแพ้คนมันอยากโชว์คนมันอยากโชว์มันก็ต้องแบบออกตัวก่อนเนี่ยเสน่ห์ลิเกคือความภูมิใจอดีตแพร่หลายสินไทยเราไม่เป็นรองเพชรพราวงามเมื่อยามรำร้องระนาดปีกองเข้าคล้องดวงใจเสน่ห์ลิเกเย้ายวนหอมฟุ้งช่วยกันผดุงบำรุงคู่ลูกทุ่งไทยงานวัดงานบ้านจัดกันเมื่อใดให้ท่านหาไปหญิงชายได้ชมตบมือตบมือจบแล้วตบมือเจอกันในเขาก็กล้าแสดงออกแม้จะร้องใต้บันไดก็ตามเนี่ยไม่ร้องใต้บันไดอ่ะคุณโทนะคุณอะไรคุณตั้มของสีอะเอาเรื่องได้อะคะเอาขอบคุณก่อนเลยดีกว่าโชว์เลยโชว์เลยสุดท้ายแชมป์อาทิตย์ที่แล้วแชมป์วันเมื่อวานนี้เลยอันนี้เป็นคลิปของคาถาอานิโยคุณยูริวัฒนยูนะเดี๋ยวไปชมเข้ากับหน้ามากคุณครับวันนี้นำผลงานเพลงมาฝากอีกหนึ่งผลงานเพลงผลงานเพลงนี้ครับมีชื่อว่าคาถามหานิยมครับเป็นผลงานเพลงของคุณอายอดรักนะครับพร้อมกันแล้วไปฟังกันในแบบสไตล์ของยูริครับโอมจะต่อกระทามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งคนเคยหอบเร่ทั้งที่อยู่โรงงานยอมให้แต่ผมว่าของผมเนี่ยก็ยังดีสุดอยู่เงียบไปหมดเลยวะไหนคนหนีไหนลองวิจารณ์คลิปของเรียนหน่อยดีกว่าของพี่ปองใช่ป่ะดีกว่าโอเคสีส้มมันเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยเข้ามาตีนสถานีเราแค่นั้นใช่น้องเขายิ้มนะเขามีรูจะปก2รูเออแล้วผมคงมี4รูเลยเนี่ยน้องแต้บันไดเออเขาอยากลองถูกเนื้อนิดหน่อยโอเคแล้วโอเคแต่เราก็เห็นว่าเขาแบบมันฟีลลิ่งยังไงค่ะเออคุณโดนแล้วแหละไม่ที่มันรวมหัวเนี่ยไม่ได้รวมหัวนี่เราพูดแบบเป็นกลางพูดเลยนี่อาจจะแบบเขาแบบมีร้องเพลงมีทั้งลมพัดแบบมีฟีขนาดสุดยอดเขาไม่เสียงต้านลมอ่ะอ่ะไหนดูของคุณซิไหนดูของคุณมะหมี่น้อยหน่อยซิ
หมองมาสวัสดีครับร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งนะครับวันนี้มาขับร้องผลงานเพลงหนาวลมที่เรโนนะครับเชิญรับชมรับฟังครับเทียบกับคลิปแรกแล้วก็จะดีกว่ามันห่างชั้นน่ะพูดจริงนะคือมันคุณผู้ชมนะชั้นนี้ชั้นนี้ของคุณชั้นนี้ค่ะคือผมจะบอกนะคุณผู้ชมมองที่ตาผมนะมองที่ตาผมพูดจริงว่าเนี่ยผมไม่ได้เขาเรียกว่าหลงตัวเองหรือว่าชมว่าคลิปในสังกัดเนี่ยเจ๋งคลิปในสังกัดนะจ๊ะแต่แค่ดูเครื่องแต่งกายของผมนะคุณผู้ชมจำได้แค่ชุดก็กินขาดแล้วคุณดูเครื่องเล่นดนตรีของน้องของน้องยูคือดีคนของคุณดีแต่เครื่องแต่งกายไงนี่ก็เอากีตาร์มาช่วยของเดียนี่แบบตัวเพียวเลยเน้นเสียงร้องแบบล้วนๆงั้นมาลงคะแนนกันดีกว่าว่ายังไงนะเริ่มจากพี่หมีก่อนคุณลงให้ใครคุณมีใจอยู่แล้วคุณฮะไม่ได้ยากเลยมันแค่บอกว่าคิดใครแย่สุดเอางี้ผมเลือกทุเรียนน้องเดียเลือกผมพี่เลือกใครกดดันกดดันส่งสายตาทำไมเนี่ยน่าคิดมากก็พี่ป้องแล้วไงนี่คุณยังคิดว่าคลิปดีฉันแค่สนใจมาสายคือสองคนเนี่ยมาอย่าส่งซิกนะเป้าเดียวชุบอย่างนี้เลยนะชุบเลยชุบเลยเอาอิงชุบเอาอิงชุบให้คุณดีใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่ดีใจให้คุณจะหลอกกล้ามากมากเลยเมื่อกี้ไฟแดงขึ้นอยู่ไฟแดงขึ้นอยู่ไม่เมื่อกี้ที่ออกกันไกลไม่เห็นเหรอมันเป็นแบบที่ออกที่เร็วมากที่ก็แบบนี้เลยแย่อย่างนี้เลยใช่ป่ะออกกันไกลที่ออกกันไกลพี่เพิ่งใช่ไหมไม่เอามิตรภาพที่กูมีให้มึงมายาวนานมันจบลงตรงนี้แหละมึงเราขาดกันโอเคผมโดนก็ได้นะเพราะฉะนั้นคลิปไม่มีอะไรแฟร์เลยละกันคุณตั้มทำสีเนี่ยจะไม่ได้แข่งต่อไปในการชิงรางวัล 5,000 บาทกับเราฟังกันนะคือถ้าเป็นคุณตั้มอยู่ที่บ้านเฮ้ยตกลงรอดหรือไม่รอดรอดเนี่ยสงสารน้องเราเนี่ยเขาสามแข่งเก่ามาแอบแม่ไปร้องใต้บันไดก็เป็นพี่ก็หมดให้เขาเรียนดิเฮ้ยไปกินข้าวที่โรงแรมเลยค่ะร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่เพื่อนอยู่พี่ผมถามจริงเมาคือเคยถามแล้วไม่ตอบเมาบอกแล้วอย่าดื่มเหมือนเข้ารายการเอ้ยอะไรบ้างกามขาดโอเคฮะเดี๋ยวผมอัญเชิญพิธีการแกล้งบอกให้ผมอัญเชิญไม่ได้ผมโดนพี่หมีน้องเดียอัญเชิญมาเองแล้วกันค่ะเดี๋ยวขออัญเชิญเกมไม้หนีบพี่ติงมาค่ะคุณผู้ชมตบมืออย่างไม่ค่อยสนุกรอคอยมานานไม้หนีบคือหนีบได้ตรงไหนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
ตอนแรกมันมี5ตัวไม่ใช่หรอมันก็แบบรายการเราไม่มีอะไรแน่นอนไงคุณป้อมมันก็แบบเพิ่มได้มันจะเป็นบัตรทะยักมั้ยเนี่ยมันอะไรมันมีเชือกอะไรติดมาด้วยนั่นน่ะก็เหมือนแบบดึงไงคือนี่เสร็จดึงออกไงด้วยน่ะเออนี่ถูกเลยเป็นบัตรทะยักมั้ยไม่มีการล้างอะไรทั้งนั้นแล้วแบบว่าได้ได้นี่รอยหยักตรงนี้นะข้างในผมขออย่างเดียวหนีบได้บอกแล้วว่าอย่าทำคนอื่นเยอะหนีบได้แต่อย่าดึงโอเคนี่คือเลิกควรสมแล้วอย่าให้คุณผู้ชมเห็นตัวผมทีนะไม่คือผมจะบอกว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่มันเลอะเลอะเนี่ยก็รบกวนไม่เอานิดนึงอะไรล่ะไม่ได้เพราะคุณเพิ่งสั่งมาต้องติดทุกอันนะคุณเป็นคนบอกเองก็เอ้าใช่ป่ะใช่ป่ะบอกได้ยินอยู่คือตรงไหนก็ได้ค่ะโชว์ตรงไหนก็ได้แล้วความสุขก็อ่ะกล้องมามาดูดิมีความสุขเหลือเกินนี่คือห้าวอย่าห้าวผมจะลองดูว่ามันไม่เจ็บตรงนั้นไม่เจ็บใช่ไหมเราไม่เจ็บมันไม่มีเส้นประสาทตรงคิ้วอ่ะตรงคิ้วอ่ะผมก็บอกว่าผมเป็นมนุษย์มีความพิเศษอย่างนึงคือหนังผมอาจจะยืดเพราะนะผมอาจจะยืดออกมาเยอะได้โอ้โหนี่มันรายการไทยแลนด์ก็อตแทเลนต์หรือเปล่าคอยเทียบไปยืดมากคุณผู้ชมดูใหม่นะฮะแต่ว่าพิเศษมันยืดได้เห็นไหมพระเจ้าลงโทษพระเจ้าลงโทษอ้าวน้าคุณเล่นมุกเนี่ยไม่เตี้ยกับผมเลยไม่เตี้ยกับผมเลยไม่เตี้ยกับผมเลยไม่เป็นไรถ้าน้ำเย็นทำโต๊ะแตกแต่ไปสั่งซื้อใหม่ไม่โดนว่าแต่ถ้าคุณทำแตกแกตายเราแยกกันดีกว่าตรงไหนดูแค่ตรงเจ็บตรงหน้าค่ะคิ้วได้ขอโทษนะครับผมเฮ้ยเขาเอาไว้ผมมีเอาไว้มันไม่เจ็บอ่ะเจ็บป่ะโอ้ยโอ้ใช่อ่ะนานก็เจ็บนะแล้วดิเพื่อนแล้วเจ็บไอ้มันต้องมีเหรอวะเอาตรงไหนมันต้องมีอยู่ได้แค่กี่วิโอ้โหอันนี้มีใหม่ได้ไหมอ่ะเจ็บใช่ป่ะเจ็บมากเลยอ่ะเหลืออะไรเนี่ยฮะต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกเลยนะถ้าเชิญถ่ายได้อ่ะเชิญถ่ายได้ยังไม่หมดสิไม่มีคุณจะเหลืออะไรเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดเลยคอหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยคอเจ็บต้องแบบเจ็บว่าไม่เจ็บท่าตรงนี้ไม่เจ็บอ่ะเจ็บเลยหมดแล้วหมดแล้วเขากินน้องกินน้องนี่คุณเพิ่งต้องทำไม่ถึงเนี่ยต้องเออสองชั่วโมงสองชั่วโมงมาเจอกันใหม่เราเพิ่งไม่จากวีอาร์นะเฮ้ยยังไม่เออกี่วีอาร์เรากำหนดได้นะ10วีก็พอแล้ว30แล้วกันบ้าเหรอน่าจะไหลแล้วนะเต้นด้วยเต้นด้วยทั้งหมด30แล้วกันเย้พี่อยากบอกว่าสวยแต่เก่งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะอยู่แบบมีตรงนั้นอ่ะคือผมก็อายุเยอะนะคอลลาเจนมันก็เริ่มหมดไงเห็นได้ชัดหวังจะหายเป็นรอยนี่ก็คงครึ่งวันนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคุณบ้าที่สุดเล่นอะไรกันเนี่ยคุณกดเองนะคุณก็จะหนีบบ้าที่สุดตรงคิ้วอย่างนี้ตรงคิ้วตรงนี้ที่มันเกิน30วินะเว้ยกว่าจะหนีบเป็นเส้นเลย
คนไหวเนี่ยวีอะไรของพี่วะเนี่ยวีโลกไหนเนี่ยโอเคผมนักใจเนี่ยผมลืมหมดเลยอ่ะเจ็บปะได้ครับจบแล้วป้าจังคุณผู้ชมอะย้ำอย่างนี้ว่าเล่นของการแล้วเล่นแบบนี้อย่าไปทำเล่นที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะใครไม่มีที่อารมณ์ปลดปล่อยแต่ใครที่อยากแกล้งเพื่อนเนี่ยได้เลยใช่หรือว่าใครแบบไม่มีเพื่อนให้แกล้งเดี๋ยววันไหนเราถ่ายเราแจ้งมาที่ประตูแล้วเดี๋ยวให้หนีตัวเบียร์เฮ้ยคุณไม่ใช่คุณเล่นลอยอีกแล้วนะเล่นลอยอีกแล้วนะไปขโมยไม้หลีกแม่คนเมื่อกี้คือคนตั้งความสีนั่งสั่งตั้งความสีอะอย่าไปขโมยนะคุณผู้ชมคนไหนมีคลิปอยากส่งเข้ามาส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเราชิงเงินรางวัล 5,000 บาทได้ที่ www.facebook.com/vtthai นะครับหรือว่าใครคิดวิธีการแกล้งอะไรแผงๆได้เนี่ยโพสต์มาในแฟนเพจจะไม่ทำตามมันเอออย่างน้อยมันกินพริกผมก็จะกินอย่างน้อยมันกินโดนไม่ทีเดียวผมก็จะโดนด้วยแน่เลยอ้าวอย่าห้ามไม่งั้นนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าลูกทุ่งไอทีพี่หมีมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับของรายการนะคะอย่างลูกทุ่งไอทีค่ะคุณหมีคะวันนี้คุณมีอะไรมาอัปเดตเราบ้างมีเรื่องของโทรศัพท์นะครับ LG G Flip นะครับผมเป็นไงจอโค้งนะครับรุ่นแรกนะครับของ LG นะครับผมก็ตอนนี้ตั้งใจที่จะวางจำหน่ายนะฮะในแถบของยุโรปนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเขาก็จะขายในยุโรปก่อนก็คุณหันมาคุยกับพวกผมยากค่ะครับคนครับไม่ผมก็อยากรู้ไงอยากรู้ไม่มองหน้าพวกเราเลยอ่ะไม่รู้เลยไม่ครับก็ LG เนี่ยครับตั้งใจขายเนี่ยในทวีปยุโรปนะครับก็จะมีอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอิตาลีนะครับออสเตรียครับผมโดยปกติเนี่ย LG เนี่ยจะคัดวางขายเนี่ยในเอเชียก่อนเอาแล้วทำไมครั้งนี้ไปวางยุโรปก่อนเขาอยากเปิดตลาดใหม่ครับผมอ๋อคือ LG เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของโคเรียของเกาหลีครับทีนี้เขาเปลี่ยนแนวแล้วอยากไปขายยุโรปก่อนครับก่อนที่โซนเอเชียจะได้ใช้กันนะครับนี่มันลำเอียงนี่หว่าต้องการปูตลาดใหม่ฮะผมทำไมทำอย่างเงี้ยไปเรียก CEO มาคุยสิสนิทกับ CEO ได้อย่างคุณหมีน่าจะสนิทกับ CEO ผมก็ไม่เข้าใจขายโซนเอเชียขายได้อยู่แล้วเข้าใจเขาไปขายยุโรปทำไมเขาอาจจะไปแข่งกับตีตลาดกับพวกแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ได้ครับกับตุงก็ยังไม่ไปไงเขาไปก่อนแล้วมันดียังไงนอกจากไอ้จอโค้งเนี่ยไม่มีอะไรก็มันก็มีดีตรงที่ว่ามันจะมี CPU นะครับSnapdragon 800นะครับผมความเร็วนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันดีกว่าซิมนะครับกล้องหลังนะครับ13ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ 3,500 mAh นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับขนาดจอนะครับ6นิ้วนะครับอ๋อนี่ดูตามคลิปนี่คือมันต้องการให้แบบเข้ากับรูปลักษณ์มือรูปลักษณ์หน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะหน้ากับแก้มเราสนิทครับผมมันจะหักไหมอ่ะมันจะไม่หักครับไม่หักครับแต่ว่าผมมาคิดดูแล้วนี่ใส่กระเป๋ากางเกงยากนะฮะมันจะคงมันเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่าที่แบบใส่มันเรียกว่าใส่ไว้ในกระเป๋าไงคือผู้ชายเขาจะใส่กระเป๋าอีกกางเกงใช่ไหมแต่ผู้หญิงเขาก็จะมีกระเป๋าอีกอันนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหาไงผมก็แต่ผมว่ามันก็โอเคนะออกแบบแบบนี้มาเขาอาจจะโชว์ก็ได้ว่าเฮ้ยเขาสามารถทำได้แล้วนะจอโค้งเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นข่าวมาตั้งนานนะไอ้จอโค้งเนี่ยต่อไปเขาอาจจะงอได้เลยก็ได้พับได้เลยก็ได้เป็นแผ่นกระดาษเดียวจะเป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวก็ได้เป็นโยนเล่นใช่ใช่แล้วก็โยนเล่นร้อนเสร็จแล้วก็เอามาใช้ต่อฮัลโหลอะไรเงี้ยมันจะล้ำไปแล้วบ่งแบบไม่มีอะไรเงี้ยใช้พลังงานจากมือความร้อนอะไรเงี้ยเจ๋งไปแล้วมีเดี๋ยวมีตัวรีวิวนะนี่มันจะแบบเขารีวิวให้ดูลองมาดูมันก็แบบไอ้นี่ไม่เกี่ยวแต่มันก็ที่ลอยโดนลมโดนลอยปกตินะไม่ได้กัดแข็งอะไรทำไมมันเรื่องปกติอยู่แล้วครับคุณทำตกมันก็เป็นลอยนะอันนี้คือเป็นรูปลักษณ์ของ LG เขาใช่ไหมแต่ผมว่า
ตัวพวกอินเทอร์เฟซหรือว่าอะไรทุกอย่างมันไม่สวยเท่าซัมซุงนะโอเคนิชเชลแต่ทุกอย่างก็คือ Android อีกนะฮะมันก็เหมือน Android นะฮะมันปุ่มมันไม่สวยThe 6-inch screen makes for a pretty large device. There's really no other way around. เป็นระบบปฏิบัติการใหม่นะโอเคฮะยังไงก็มันจะวางขายเมื่อไหร่อะไรไงครับก็จะมีขายเดือนกุมภาเนี่ยครับผมขายแล้วใช่ๆประมาณสิ้นเดือนเนี่ยฮะคงได้ใช้ในไทยครับผมคงมีเข้ามาบ้างแล้วล่ะฮะเครื่องฮิ้วเนาะเครื่องเราประมาณ 80,000 อะไรเงี้ยที่ฮิ้วมาเหมือน iPhone โอ้ยอย่าใช้อะไรครับจะเครื่อง 80,000 นะครับผมผมว่าอย่าใช้เลยครับไม่จะจำไม่ได้หรอไอตอนที่ iPhone 5S สีทองออกมาเครื่องมันต้อง 40,000 ฮิ้วมาคุณกระจอกมากสมัยผมนี่โนเกียเนี่ยแพงกว่า iPhone โอ้ตอนเมื่อก่อนนะ3300เครื่อง 40,000 เนี่ย 40,000 ยังมีเลยเนี่ยแพงกว่า iPhone อีกทำไมจอขาวดำด้วยนะเกมมัวใช่เกมมัวเครื่องละเท่าไหร่เป็นหมื่นเลยนะอะไรก็ไม่ได้แต่ผมจะบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ทนมากนะไอ้3310เนี่ยผมนะใส่กางเกงใช่ป่ะแล้วผมเปลี่ยนชุดอะแล้วมือถืออยู่ในกางเกงผมกางเกงพาดประตูไว้อะแล้วมันก็ล่วงจากความสูงประตูล่วงออกมากระจายหมดทุกอย่างอย่ามาแค่กรอบแตกประกอบกับเหมือนเดิมโฟนได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าไอ้นี่จอแตกแล้วใช่เออนะก็มันก็ทนไปอีกแบบนะคะยังไงก็ใช้ก็ควรจะระมัดระวังเรื่องการอยู่ได้33ชั่วโมงนะฮะเว้อเว้อ33ชั่วโมงวางไว้เฉยๆครับคุณไม่เล่นอะไรเลยอันนี้ใส่3ชั่วโมงนี่คือปิดสัญญาณปิดทุกอย่างใช่ไหมเปล่าเขาก็เปิดปกตินะครับเวอร์เออแต่คุณไม่ได้เปิดมันขึ้นมาครับมันก็ไม่ได้ทำงานนะฮะไม่อยู่ได้ครับไม่มันรับสัญญาณมันน่าจะเปลืองแบตหรือเปล่ามันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกครับไม่เปลืองครับไม่เปลืองครับเชื่อผมเชื่อผมครับครับเชื่อเสี่ยหมีนะโอเคจบไปแล้วเรื่องนึงมีอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ iWatch นะครับผมหลังจากที่มีงาน CES นะครับ2014นะครับที่ผ่านมานะฮะก็มีการเปิดตัวในกลุ่มของสมาร์ทวอทนะครับผมในการอัจฉริยะนะครับที่เป็นตัวชูโรงภายในงานนี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าหนึ่งในนั้นสมาร์ทวอทจากหลายๆยี่ห้อก็ต้องเป็นของ Apple แน่นอนนะครับผมหลายคนรอทีเซอร์มันออกมา10วิเองนะพี่มันมานะครับผมนี่มันมาแล้วพี่ช่วยอินกับผมหน่อยได้ไหมพี่ว่าทีเซอร์มัน10วิเนี่ยฮะมันเป็นการออกแบบของท็อตพี่ยังไม่อินกับผมอีกเหรอไม่อินครับผมมีเทสแน่ๆมันมีการออกแบบมานะครับผมมาจากท็อตทีมมินตันนะครับผมนักออกแบบชาวฟานซิสโกของสหรัฐอะไรวะฟานฟานซิสโกครับอยู่ที่สหรัฐอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับผมฟานอ่าโดยครับโดยรูปลักษณ์นะครับจะเหมือนกับ iOS 7นะครับผมนี่ไงอ่าเก๋นะแปลว่าลักษณะก็จะคล้ายๆของตัวฟูลแบนด์ของ Nike เหมือนกันนะฮะผมจากที่พี่เนี่ยเป็นถือว่าพี่เนี่ยเป็นนักเลงพี่หมีอ่ะเป็นนักเลงซัมซุงเลยเป็นนักเลงซัมซุงที่มีความคิดเห็นยังไงกับการที่ซัมซุงมันออก Galaxy Gear มาแล้วแล้วก็ของ Apple เนี่ยจะออกตัวนี้มาด้วย มีความคิดเห็นไงได้ศึกษาของ Galaxy Gear บ้างมั้ย Galaxy Gear ก็คงทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนี้ยอันนี้คือถ่ายรูปไม่ได้ฮะเกียร์สามารถถ่ายรูปได้เกียร์ถ่ายรูปได้ใช่และสามารถซิงค์รูปในนาฬิกาเราเนี่ยเข้าไปได้เลยแต่ว่าคือไอความคมชัดของไอ้การเกียร์มันก็จะต่ำใช่ไหมมันต่ำอยู่แล้วนะครับมันแค่ 1.3 ล้านเลยเหมือนกล้องหน้าเราครับแต่ว่าคงแล้วจะมีทำไมวะ มันต่ำมากเลยนะ 1.3 ล้านอาจจะเอาไว้ถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับคือแบบกาแบบเจมบอลเหรอหรือว่าคุยแล้วแบบมีหน้าอะไรขึ้นมาเหรอแต่ว่ามันถ่ายรูปมานะคุณก็แอบถ่ายใครไม่ได้นะครับเพราะคุณกดถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีได้ยินเสียงนะติ๊ดเนี่ยติ๊ดคนหนึ่งก็จะรู้ว่าคุณแอบถ่ายเขาอยู่แล้วถ้าผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามันเจลเบรกได้มันคงมีโปรแกรมลบเสียงติดโอ้โหนี่นาฬิกาคุณจะไปลงกับนาฬิกาเลยเหรอครับมันจะเยอะไปแล้วนะครับผมไม่มันมีนะคุณนี่คุณโรคจิตนะเนี่ยไม่ใช่มันเข้าขายนะไม่ใช่คือเมื่อก่อนใช้ BB ใช่ไหมตอนแรกซื้อมามันก็ไม่มีอะไรสักพักพออัปเดตโหลดแอปนู่นแอปนี้มามันก็แบบอยู่ดีมันก็มีในกล้องอ่ะในแอปกล้องอ่ะว่าให้กดมิ้วตอนแรกก็งงว่ามิ้วคืออะไรพอมากดมิ้วปุ๊บแม่งถ่ายแล้วไม่มีเสียงว่ะเฮ้ยอย่างนี้มันแอบถ่ายได้ดีว่ะเพราะมันไม่มีการเซฟเลยนะของ BB เนี่ยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผมเลยได้ไหมผมก็ดูอยู่ไงว่ามันทำอะไรได้บ้างโทษที่แล้วเลิกเขาผมกำลังคิดอยู่ว่า
มันเทียบกับเกียร์เนี่ยผมว่านี้ก็ยังตามเกียร์ไม่ทันแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยผมว่าเกียร์น่าจะล้าหลังกว่าเกียร์ล้าหลังกว่าเลยใช่เป็นไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่มีแน่นอนยังไงเขาก็ต้องทำให้เหนือกว่าแต่เป็นไม่ได้ว่า Apple เนี่ยยังไงก็ไม่ตามหลังSamsung มากเพราะยังไงคือเขาไม่เดินเกมตาม Samsung แต่เขาไม่เคยทำก็ต้องโดดมือถือจอใหญ่ออกมาเลยนะคือเขาก็มีแค่ iPhone จอเท่านั้นของเขาแต่ว่าของ Samsung นี่เขามีให้เลือกหลายขนาดนะมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ iPhone 6อาจจะมาจอใหญ่ขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้จริงเหรออาจจะไม่มีขอบแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ฮะแต่ว่าที่แค่มันยังอยู่ในคอนเซ็ปต์อยู่ทำได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่เขาอาจจะแบบถ้าเกิดขอบมันถึงมุมเนี่ยมันอาจจะกลัวปัญหาว่าเวลาตกเนี่ยเครื่องลูกค้าเนี่ยแตกเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขายังมีขอบมารองรับอย่างเงี้ยนี่นี่ลูกสติปจ็อบป่ะฮะออกแบบมันมานึกถึงการใช้งานด้วยครับมันสวยอ่ะสวยอยู่แล้วมันขอบกระจกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันตกมามันจะแตกมันจะทำให้ภาพลักษณ์Apple เสียนี่พนักงาน Apple ป่ะมีการดูแลอินเมจของบริษัทด้วยนะเอาป่ะไม่ครับไม่ครับแล้วมันมีอัปเดตอะไรกว่านี้ไหมพี่ทราบข่าวคราวอะไรนี้ไหมว่ามันจะมียี่ห้ออื่นทำตามบ้างไหมของ Apple ก็มีแล้วนะแต่ว่ามันมีแบบยี่ห้อแบบพวกโนเนมนะฮะก็อย่างมากก็คล้ายๆเกียร์ก็โทรได้รับสายได้อะไรเงี้ยเป็นบลูทูธทั่วไปพวกอย่างเงี้ยนาฬิกาบลูทูธมันมีมานานละแต่ว่ามันมียี่ห้อหรือเปล่านั่นแหละอ๋อคือไอไลท์แบร์เนี่ยมันมีเยอะแล้วใช่มันมีเยอะแล้วแล้วก็ราคาก็ยังสูงอยู่คนก็เลยไม่นิยมนะไงก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าอยากได้มาสอยมาสักเครื่องแล้วก็เอาเหวี่ยงเล่นเหวี่ยงเล่นไม่เดี๋ยวถ้าเป็นนาฬิกามันต้องกันน้ำได้ด้วยนะมันกันน้ำได้ป่ะใช่มันน่าจะกันน้ำได้นะเกียร์ได้ป่ะกันได้เกียร์กันได้แปลว่านี่ก็น่าจะกันได้แหละเพราะว่ามันคนส่วนใหญ่มันใส่นาฬิกาล้างวงล้างมือไหว้นองไหว้น้ำใช่ไงอย่างน้อยก็กันได้แต่อย่าเอาไปสั่นนัก10เมตรแต่คุณก็คงไม่ลงไปถึง10เมตรหรอกครับมันก็เมื่อเกินมันก็กันได้อยู่แล้วล่ะฮะนาฬิกาทุกยี่ห้อมันกันได้ทั้งนั้นล่ะฮะครับผมมันไม่ใช่เรื่องยากครับผมเดี๋ยวไงถ้าออกมาเดี๋ยวเสี่ยมหนีจัดมาทักเรือนใช่แล้วออกมารีวิวให้เราใช้ดูได้นะครับโอเคครับวันนี้เรียบร้อยไปแล้วครับในช่วงลูกทุ่งไอทีเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมคนไหนที่อยากส่งคลิปมาต้องทำไงบ้างคะน้องเดียก็ส่งมาที่ facebook.com/wtthai ค่ะครับผมนะมีเงินรางวัลรออยู่เท่าไหร่ครับพี่หมี 5,000 บาทนี่ไงจะพูดให้มันตื่นเต้นหน่อยว่า 5,000 บาทให้มันนักแน่นดิฮึกเหิม5,000 บาทส่งมาเลยปาดเลยทำไงถึงได้ 5,000 ทำไงส่งเข้า Facebook เวทีไทยบอกครับ facebook.com/weewee เฮ้ยใช่มีหมูเยอะ weewee.thai ไทย weewee.thai ส่งมาได้ไงอีกส่งเลยทำไงได้ 5,000 ถึงเป็นผู้ชนะได้เงินโอ้ยยายให้เราครอบครองคลิปไม่ใช่พี่ป้องไงไม่ใช่อยู่พี่ป้องกับแพ้คลิปเด็ดมาแล้วก็ส่งมาด้วยอยากได้ไอ้เจ้าป้อง9นิ้วเนี่ยกินอะไรอยากให้มันกินอะไรอะไรเงี้ยเวลามันแพ้เนี่ยอยากให้เราแกล้งอะไรอยากให้เราแกล้งอะไรผมจะบอกว่าคุณผู้ชมฮะดูที่ตาผมพรุ่งนี้ผมสัญญาเลยคุณผู้ชมฮะว่าพรุ่งนี้คลิปของผมจะสุดติ่งกระดิ่งแมวมากผมเสียใจมากอ่ะแค่ได้ยินเขาพูดอย่างนี้ผมโดนแน่ๆเมื่อกี้ทำไมคุณคิดงั้นไม่รู้สิครับผมคาดหวังเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีสูบไลท์อาเซียนเราจะไปพูดถึงเกมกีฬาอีกหนึ่งกีฬาที่ฮอตฮิตกันนั่นก็คืออะไรน้องเดียปิงปองครับผมฮึ่มเหิมหน่อยเลยปิงปองพรุ่งนี้เดี๋ยวไปตีกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีนะไปถึงเอาไม้มาตีกันไม้ตีเลยนะไอ้ไงวันนี้ติดตามนะให้ลูกยูทูบยกกำลังสองวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ